สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา59นะครับโจทย์กำหนดให้ A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆถึง A59 เป็นลำดับของจำนวนจริงโดยที่ A2 ลบ A1 เท่ากับ A3 ลบ A2 เท่ากับไปเรื่อยๆจนถึง AI บวก1ลบ AI เท่ากับไปเรื่อยๆจนถึง A59 ลบ A58 ให้ B1 เท่ากับ A1 และ BN เท่ากับ BN ลบ1บวก AN ลบ1สำหรับ N เท่ากับ2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง60พิจารณาข้อความต่อไปนี้กไก่ b4 เท่ากับ 3a1 บวก a4 ขไข่ b1 บวก b2 บวก b3 เท่ากับ 5a1 บวก a2 คควาย b60 เท่ากับ a1 บวก 59a30 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็คงจะต้องไปหาตัว b ออกมานะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กับตัว a ทีนี้ตัว a เนี่ยมันมองค่อนข้างง่ายเพราะว่า a2 ลบ a1 เท่ากับ a3 ลบ a2 เท่ากันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเวลาเราจับมันลบกันอย่างนี้แล้วมันเท่ากันเราเรียกมันว่าลำดับเลขคณิตซึ่งผลลบหรือเราเรียกมันว่าผลต่างร่วมเราจะให้มันชื่อว่า DDoc อยู่สรุปแล้วนะครับตั้งแต่ A1 ถึง A19 A59 เป็นลำดับเลขคณิตอยู่ทีนี้ตรง B เราจะมาหาความสัมพันธ์ของตัว B กันนะครับเราต้องสร้าง BN ก่อนนะเพราะว่า BN ตัวนี้มันอยู่ในติดทั้งก่อนหน้าแล้วก็ไปติดของ A มาด้วยถ้าบอกว่า B1 เท่ากับ A1 นะครับโจทย์กำหนดมาทีนี้ B2 ถ้า B2 เอา2ลงมาแทนค่ามันก็กลายเป็น B1 บวก A1 ถูกไหมนะครับแต่เนื่องจาก B1 ก็คือ A1 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็เลยรู้ว่าตัวนี้ก็คือ 2A1 ทีนี้ B3 เกิดจาก B2บวกด้วย A2 ป่ะครับซึ่งเราจะบอกว่าเอา3เข้ามาแทนค่าก็เลยกลายเป็น2กับ2ทีนี้ B2 เนี่ยถ้าพี่แบงค์ใช้เป็น 2A1 บวก A2 ค้างไว้ก่อนนะครับ B4 ก็เกิดจาก B3 บวก A3 B3 ก็คือ 2A1 บวก A2 แล้วก็บวก A3 ป่ะเริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ไหมครับว่า B1 นั้นคือ A1 เฉยๆ B2 คือ 2A1 B3 คือ 2A1 บวก A2 B4 คือ B4 คือ 2A1 บวก A2 บวก A3 ถ้าอย่างนั้นถ้าพี่แบงค์เห็นตรงนี้มี2อยู่พี่แบงค์แยกออกมาเป็นกรุ๊ปเป็น A1 บวก A1 A1 บวก A1 บวก A2 ตัวนี้คือ A1 บวก A1 บวก A2 บวก A3 นะครับดังนั้นเราจึงบอกได้ว่าจริงๆแล้ว BN เนี่ยมันก็คือ A1 แล้วก็บวกด้วย A1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง AN ลบ1ไหมครับ AN ลบ1ไหมถูกไหมครับหมายถึงถ้า B4 ตรงนี้ก็จะจบแค่ A3แล้วตัวเนี้ยถ้าเรากำหนดมาแล้วเราใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตได้สูตรอนุกรมเลขคณิตเราบอกไว้ว่าอะไรอนุกรมเลขคณิตคือ SN มีค่าเท่ากับ N ส่วน2คูณกับ 2A1 บวก N ลบ1คูณ D หรือไม่ก็ N ส่วน2คูณกับ A1 บวก AN ก็ได้นะครับก็จะใช้อันไหนก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ S1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง AN ลบ1มันมีทั้งหมด N ลบ1พจน์แปลว่าตัวนี้ต้องเป็น N ลบ1ส่วน2คูณกับพี่แบงค์เลือกที่จะใช้สูตรบนนะครับก็คือ 2A1 บวกกับ N ลบ1แล้วลบด้วย1 DDoc นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้คือ A1 บวก N ลบ1ส่วน2คูณกับ 2A1 บวกด้วย N ลบ2DDoc นะครับก็คือจัดรูปตัวนี้ BN ได้ออกมาอยู่ในรูปนี้ทีนี้ข้อกไก่โจทย์ถามหาว่า B4 เท่ากับ 3A1 บวก A4 หรือเปล่าซึ่งเราบอกว่า B4 แทนค่าลงมานะครับมันก็เลยกลายเป็น A1 บวกด้วย4ลบ1ส่วน2คูณกับ 2A1 นะครับบวกกับ4ลบ2 DDoc
ปรากฏว่าเอา2เข้าไปตัดตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ a1 4ลบ1ได้3ก็เลยกลายเป็น3 a1 บวก3 d dog ก็คือกลายเป็น4 a1 บวก3 d dog อยู่ส่วนข้างขวามือ3 a1 บวก a4 เขาถามว่ามันเท่ากับ3 a1 บวก a4 ไหมซึ่งเรารู้ว่าA4 จากสูตรเรื่องลำดับเลขคณิตมันคือ A1 บวก 3D dog มันก็เลยกลายเป็น 4A1 บวก 3D dog ข้อกอไก่ก็เลยกลายเป็นข้อที่ถูกนะครับถัดมาข้อขอไข่โจทย์ถามหาอะไรครับกลับไปดูที่โจทย์โจทย์อยากรู้ว่า B1 บวก B2 บวก B3 เท่ากับ 5A1 บวก A2 ไหม B1 บวก B2 บวก B3ถามว่ามีค่าเท่ากับ 5a1 บวก a2 ไหมทีนี้ถ้าหากบอกว่าอย่างนี้คราวนี้พี่แบงค์อาจจะเนื่องจากว่ามันเล็กๆนะอาจจะใช้แค่ตรงนี้ถ้าเอาพวกนี้มาบวกกันทั้งหมด b1 บวก b2 บวก b3 มันคือ 5a1 บวก a2 ป่ะครับพอดีเลยมันคือ 5a1 บวก a2 เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยเท่ากันก็เลยถูกอีกส่วนข้อคอควายโจทย์ถามหาอะไรข้อคอควายโจทย์ถามหาว่า B60 เท่ากับ A1 บวก59 A30 หรือเปล่า B60 นะครับเท่ากับ59เท่ากับ A1 เดี๋ยวนะขอโทษที A1 บวก59 A30 หรือเปล่าB60 ถ้าหากว่าเอา60ลงมาแทนสูตรตัวนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็น A1 บวกกับ60ลบ1ส่วน2คูณกับ 2A1 บวก60ลบ1คูณ D-dog นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือ A1 บวกกับ59ส่วน2ขอโทษครับเมื่อกี้ตัวนี้ไม่ให้ลบ1นะตัวนี้ลบ2นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ 2A1 บวกกับ 58 D-dog เอาแม่2เข้าไปตัดก่อนแปลว่ามันคือ A1 บวก59 A1 บวก59คูณ29 D-dog ตัวนี้ก็คือ60 A1 59คูณ29 D-dog เพียงยังไม่คูณเลขนะทีนี้ฝั่งขวามือมันคือ A1 บวกกับ59 A30 มันคือ A1 บวก29 D-dog ป่ะครับจากเรื่องลำดับเลขคณิตแปลว่าตัวนี้ก็คือ59 A1 แล้วก็บวกกับ59คูณ29 D-dog จะเห็นว่าจริงๆบรรทัดนี้มันเท่ากันแล้วนี่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ถูกด้วยดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับเพียงตอบกขคเป็นทั้ง3ข้อเป็นข้อที่ถูกข้อนี้นะก็คือจริงๆพี่แบงค์ทำไว้ทั้ง2วิธีคือวิธีที่กระจายออกมาให้มันอยู่ในรูปของ D-dog ไปเลยซึ่งอันนั้นน่ะมันจะยากกว่าพอลองกลับมาคิดว่าให้ติด A1 A2 A3 แบบนี้ไว้มันมองแพทเทิร์นตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับว่ามันเป็นลำดับเป็นอนุกรมเลขคณิตทีนี้สิ่งที่อย่าลืมนะก็คือตัว n-1 ตัวเนี้ยเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันมี n-1 พจน์ไม่ใช่มี n พจน์นะครับห้ามลืมนะโอเคตอบข้อ4ครับ